ที่ถ้ำตรงนี้ใช่ไหมครับผมเราแอบถ้ำตรงนี้นะเรามากันกี่คนทั้งหมด3คน3คนครับผมเราเดินทางมายังไงเนี่ยมาจากที่ไหนจากตองยีครับตองยีครับผมตองยีครับเมืองอะไรเมืองตองยีครับเมืองตองยีครับผมเมืองตองยีเราเดินทางจากนู่นด้วยรถอะไรมาที่นี่รถตู้ครับรถตู้มาลงที่ไปท่าขี้เหล็กครับท่าขี้เหล็กนั่งรถตู้มาลงท่าขี้เหล็กนะครับผมแล้วจากท่าขี้เหล็กเนี่ยใครมาส่งเราที่นี่ที่แถวฝั่งตรงข้ามแต่ว่าไม่รู้จักชื่อครับไม่รู้จักชื่อมาส่งเราจ้างเขามาเท่าไหร่ห้าพันครับห้าพันนี่หมายความว่าจ้างมาที่นี่หรือยังไงเฉพาะที่นี่ครับจ้างมาที่นี่ครับให้ฝั่งนู้นครับผมคนละ5,000คนละ 5,000 บาทรวมกัน3คน 15,000 บาทครับผมแล้วเราข้ามมาเนี่ยจุดประสงค์เราจะไปที่ไหนไปกรุงเทพครับไปกรุงเทพมหานครจะไปทำอะไรที่กรุงเทพทางภาษีครับฮะภาษีครับภาษีครับก็ณปัจจุบันนี้จุดนี้นะเป็นจุดที่ห้ามข้ามนะครับนะเป็นจุดที่ห้ามข้ามมันเป็นช่องทางที่ไม่ถูกต้องนะครับตามหลักต้องจะข้ามมาก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยนะครับครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปพบเจ้าหน้าที่นะครับที่เขามีหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้นะครับครับก็ถ้ายังไงเมื่อเขาถามเขาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นนะครับไม่มีการติดฟังหรือซ่อนลิ้นอะไรนะครับแล้วฝั่งไทยที่ข้ามมานี้มีใครรับเงินไหมหรือว่าได้จ่ายตังค์ให้ใครไหมไม่มีนะครับข้ามมาเองเนาะครับผมทางนี้ก็เดี๋ยวพอพุ่งไปที่สุดเนาะครับครับ